ผู้ประกอบการโดยส่วนใหญ่นะครับมีแผนในการที่เปิดกันไม่เยอะอยู่แล้วครับวันนี้ภูเก็ตเองสมมติว่าเรามี 100% ของห้องพักเนี่ยเราก็เปิดอยู่แค่ 30% ส่วนที่ใน 30% ก็มีควอรันทีนอยู่แค่ประมาณสัก8-9 โรงแรมในใน30กว่าโรงแรมที่ยื่นข้อเสนออยู่นะครับงั้นเรามีห้องที่ควอรันทีนก็ยังอาจจะแค่หลักพันก็เหมือนกับว่าเราก็อยากจะทดสอบระบบด้วยนะครับว่ามาแล้วเรียบร้อยดีนะค่อยๆขยับขยายไปเนื่องจากปริมาณของผู้ที่จะมามันไม่เยอะการเตรียมความพร้อมของโรงแรมเราก็ไม่ได้อยากให้เขาเตรียมกันเยอะนะครับคือบางคนที่ยังไม่พร้อมยังไม่เปิดอาจจะยังเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าว่าเขาควอรันทีนเนี่ยถ้าระดับ 1,200 คน 3,000 คนเนี่ยมันไม่เพียงพอที่จะทำให้โรงแรมอยู่ได้นะครับหลังจากที่ควอรันทีน14วันแล้วเนี่ยเราก็บอกว่าทางรัฐบาลต้องมีการติดตามตัวนะครับการ tracking ดังนั้นการ tracking เนี่ยก็คือมันก็จะมีโรงแรมที่พร้อมจะรับคนนักท่องเที่ยวที่ควอรันทีน14วันต่อไปการรับรู้ว่าคนนี้เข้ามาแล้วควอรันทีนแล้วแล้วก็มาพักกับเรานะครับแล้วก็จะมีการตามตัวได้ว่าก็คงไม่น่าจะกังวลใจเพราะว่าในภูเก็ตเองก็ยินดีนะครับถ้าควอรันทีนได้14วันแล้วเนี่ยก็จะมีโรงแรมที่รับต่อหรืออาจจะขอไปต่ออีกสัก7วันเนี่ยมันเป็นการพูดคุยในกลุ่มของโรงแรมที่สสจ.หรือสาธารณสุขจังหวัดเขาเป็นคนวางแผนนะครับ